านีจนถึงประมาณ 1,000 สถานีแล้วครับก็วันนี้นะครับทางบริษัท EA นิแวนนะครับก็จัดงานในเรื่องของ Experience The New Experience by EA นิแวนนะครับก็เราได้ร่วมกับพันธมิตรพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยตั้งแต่จุดสตาร์ทก็คือทางซัสโกเองนะครับระหว่างทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เราแวะมาตลอดทางนะครับตั้งแต่ซัสโกนะครับรวมไปถึง OPG Amazon นะครับแล้วก็ในส่วนของสถานีที่เป็นบางจากแท็กอาสาแท็กหนำแดงนะครับแล้วก็หัวบ้านขวัญตลอดจน ACT Act นะครับรวมไปถึงปลายทางก็คือที่หมายที่เรามาถึงเนี่ยก็คือโรงแรม Holiday Inn วรนาวานะครับจุดประสงค์เนี่ยเราต้องการเหมือนกับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางสำหรับรถที่กำลังมาในยุคของ 4.0 ก็คือรถที่เป็นพวก Plug-in Hybrid แล้วก็รถที่เป็น BEV นะครับตรง Holiday Inn หัวหินเนี่ยก็จะมีสเตชันอยู่ทั้งหมด6ช่องตรงด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังเนี่ยของโรงแรมเนี่ยก็จะมีตัว DC Charge แล้วก็ตัว AC Charge อีก1จุดนะครับเพื่อรองรับลูกค้าที่มาพักอันนี้ก็เป็นเหมือนกับประสบการณ์ในการเดินทางครั้งใหม่นะครับแล้วก็เป็นทริปแรกของรถประเภท EV และ PHEV นะครับคือเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคนใช้รถประเภทนี้ว่าณตอนนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหัวหินเนี่ยคุณสามารถขับรถประเภทนี้มาถึงที่นี่ได้ถึงจุดหมายแน่นอนเทรนด์รถไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนกังวลในเรื่องของสถานีชาร์จเองก็ดีนะครับรวมไปถึง เรื่องของราคาตัวรถหรือว่าแบตเตอรี่หรือว่าหลายๆอย่างผมว่าภายในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เรามาดำเนินธุรกิจตัวสารีประจุเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มมันมาเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้นะครับจากที่เราได้สัมผัสดังเช่นในส่วนของ อย่าง business partner ที่เราได้เคยเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยให้การตอบรับได้ดีมากนะครับตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าธุรกิจของที่จะติดตั้งสถานีชาร์จเนี่ยไม่ได้จำเป็นยึดติดอยู่ว่าต้องเป็นรูปแบบไหนนะครับผู้ประกอบการหลายๆอย่างหลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถติดตั้งสถานีอัดประจุได้หมดนะครับเพราะว่าธุรกิจประเภทนี้เพียงแค่ว่ามีช่องจอดรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟทั้งหมดเนี่ยซึ่งตรงนี้ทางเราก็จะเป็นผู้ดำเนินการและติดตั้งให้ตามแผนที่เราวางไว้ภายในปีนี้เนี่ยก็ภายในสิ้นปีเนี่ยเราวางแผนขยายสถานีจนถึงประมาณ 1,000 สถานีนะครับซึ่งแผนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าน่าจะครบตามที่เราวางไว้นะครับค่ะที่ทางโรงแรมได้ร่วมกับทาง EA นี้เนื่องจากว่าเราเห็นถึงความสำคัญนะคะของการที่จะอนุรักษ์พลังงานและก็พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทางเลือกซึ่งสะอาดด้วยนะคะอย่างที่คอนเซ็ปต์ของโรงแรมเนี่ยออกแบบมาให้เข้ากับความเป็นโลโก้ของหัวหินนะคะเราก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ในเรื่องธรรมชาติก็เช่นเดียวกันเราถึงให้ความสำคัญกับการรักษาธรรมชาติโดยร่วมมือกับทาง EA ในการมีจัดตั้งตู้ชาร์จไฟสำหรับรถไฟฟ้าค่ะเพราะเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยก็คงจะมีรถไฟฟ้าใช้มากขึ้นนะคะเนื่องจากทางรัฐให้การสนับสนุนด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยในส่วนของการเพิ่มขยายตัวช่องชาร์จเนี่ย เราจะดูปริมาณการใช้นะครับเป็นหลักเพราะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ที่ Holiday Inn เนี่ยจะเป็นโรงแรมแห่งแรกในเมืองหัวหินที่มีจุดชาร์จนะครับคืออันนี้เป็นจุดด้านหน้านะครับด้านหลังเนี่ยเราจะมีระบบ Quick Charge รองรับอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยด้านหลังก็ยังมีสามารถใช้งานได้อีกประมาณ3ช่องซึ่ง Quick Charge เราสามารถใช้งานได้2คันพร้อมกันนะครับรวมไปถึงอีก AC 1จุดนะครับสำหรับรถ EV นะครับซึ่งตอนนี้เราให้บริการไปแล้ว2สาขาก็คือสาขาเพชรบุรีแห่งนี้แล้วก็สาขาอีกอย่างนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะขยายจุดเซ็นเตอร์แห่งนี้ไปในต่างจังหวัดครับ